หลังจากที่หลวงพ่อสมเด็จเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครในเวลานั้นหลวงพ่อสมเด็จหรือพระมหาสมศักดิ์ท่านมีเป้าหมายที่จะศึกษาปริยัติธรรม9ประโยคให้จงได้จึงได้ออกเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลวงพ่อสมเด็จเดินทางเข้ากรุงเทพในช่วงแรกๆเป็นช่วงที่วัดยังไม่มีวัดใดเปิดการเรียนการสอนหลวงพ่อสมเด็จจึงเดินทางไปที่วัดราชวรินทร์โดยพำนักพักพิงอยู่ที่วัดแห่งนี้ในระหว่างนั้นหลวงพ่อสมเด็จท่านจึงได้ไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเย็นค่ำที่วัดดาวคะนองท่านเรียนทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงโดยระยะเวลา2เดือนกว่าๆจากนั้นเมื่อหลักสูตรการเรียนปริยัติธรรม9ประโยคกำลังจะเริ่มขึ้นหลวงพ่อไปติดต่อเรียนที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในช่วงที่ท่านเรียนหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากท่านขยันค้นคว้าอ่านหนังสือหาความรู้อยู่เสมอและท่านก็สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม9ประโยคภายในปีเดียวโดยกลับไปสอบที่วัดหลวงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวัดพนัญเชิงวรวิหารนั่นเองลูกศิษย์คนสำคัญอีกคนหนึ่งสามเณรจากวัดพยัคฆารามจังหวัดสุพรรณบุรีมีนามว่าสามเณรไพฑูรย์แก้วเขียวอดีตประธานสามเณรวัดชนะสงครามหรือปัจจุบันคือด็อกเตอร์สุธีแก้วเขียวท่านเล่าให้ฟังว่าหลังสำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม9ประโยคเมื่อปี2517หลวงพ่อท่านมีความสนใจค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียโดยมีจุดมุ่งหมายต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณท่านเคยปรารภไว้ว่าการเรียนต่อที่อินเดียถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ไปเรียนหรอกหลายๆเรื่องการเรียนที่ต่างบ้านต่างเมืองก็ลำบากถ้าไม่อดทนจริงๆก็ยากที่จะเรียนจบแต่ทว่าด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อของท่านย่อมนำไปสู่ความสำเร็จหลวงพ่อสมเด็จท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเมื่อปี2519และในเวลาต่อมาในปี2524หลวงพ่อสมเด็จสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคธเมื่อจบวิชาการจากประเทศอินเดียในตอนนั้นเรียกได้ว่าหลวงพ่อสมเด็จเป็นพระด็อกเตอร์หนุ่มที่ชอบค้นคว้าทำวิจัยในเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์และทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือได้รับงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประโยค8ประจำสำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยาและสำนักเรียนวัดชนะสงครามก็หลังจากกลับมาจากประเทศอินเดียเนี่ยพอมาอยู่ที่วัดชนะสงครามได้ร่ำเรียนบาลีเนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดสำนักเรียนบาลีที่มีชื่อเสียงการที่หลวงพ่อได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งก็คือพจนานุกรมพระไตรปิฎกต้นฉบับเป็นอักษรพม่าบาลีอักษรพม่าแล้วนำมาปริวัติก็คือการเปลี่ยนจากอักษรพม่า
บาลีอักษรพม่าเป็นบาลีอักษรไทยอดีตสามเณรไพฑูรย์แก้วเขียวซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นเลขานุการท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อพระมหาเสรีจิตโสภีจากวัดราชสิทธารามสิทธิ์ของสำนักวัดท่ามะโอได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านถามคำศัพท์บาลีอะไรไปก็สามารถตอบหลวงพ่อได้ทั้งหมดจึงมีความสงสัยว่าเพราะเหตุใดกันทำไมพระมหารูปนี้ถึงสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งหมดพระมหาเสรีจิตโสภีได้ตอบกลับหลวงพ่อไปว่าที่วัดท่ามะโอคัมภีร์พวกนี้เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นความจริงคัมภีร์เหล่านี้เป็นของพม่ามีมากกว่า20เล่มนั่นคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้หลวงพ่อสมเด็จเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดท่ามะโอจังหวัดลำปางพันเอกเกรียงไกรเทพนิมิตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมเสมียนตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมเด็จอีกท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2527หลวงพ่อท่านเดินทางไปศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อที่วัดท่ามะโอตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งมีอดีตอุบาสกชาวพม่าชื่ออูจันโองเป็นผู้สร้างปี2527เนี่ยท่านเดินทางไปศึกษาต่อมูลกระจายและบาลีใหญ่ที่สำนักเรียนท่ามะโอจังหวัดลำปางผมได้มีโอกาสติดตามไปส่งท่านด้วยนะผมสมัยนั้นเป็นสามเณรแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือสามเณรพิลมศรีดาคำไปส่งท่านนะไม่ได้ไปเครื่องบินนะครับนั่งรถไฟไปที่หัวลำโพงจำได้ว่าเช่าตู้นอนหลวงพ่อเนี่ยนอนข้างบนผมนอนข้างล่างกับสามเณรพิลมไปถึงวัดท่ามะโอเนี่ยในราว10โมงเช้าได้เวลาฉันเช้าพอดีแต่ที่วัดท่ามะโอนี่เป็นสำนักเรียนใหญ่แล้วก็เป็นที่เรียนบาลีใหญ่นะครับที่สำคัญก็คือไปฉันข้าวยาคูนะข้าวยาคูเนี่ยทางภาคกลางเราไม่ค่อยมีฉันนะครับที่สำนักเรียนท่ามะโอเนี่ยเขาฉันก็เป็นประจำหลวงพ่อน่าจะไปเรียนอยู่ที่สำนักท่ามะโอเนี่ยประมาณพรรษาหนึ่งเห็นจะได้นะครับแล้วท่านก็กลับมาแล้วก็ไปสำหรับตำราสิคราวนี้ท่านไปปริวัติภาษาพม่าคัมภีร์สัทธาวิเศษประธานุกรมพระไตรปิฎกจากภาษาพม่ามาเป็นบาลีไทยหรือภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นเล่มๆนะครับผมเองก็ช่วยท่านปริวัติด้วยแล้วท่านก็แปลปริวัติคัมภีร์โบราณบ้างคัมภีร์ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเยอะแยะไปหมดนะครับศิษยานุศิษย์ในคณะก็มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนรองศาสตราจารย์ดร.เวชบรรณกรกุลอดีตสามเณรลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงพ่อที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้ขณะเป็นสามเณรรูปแรกของสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลวงพ่อสมเด็จเดินทางกลับจากวัดท่ามะโอหลังออกพรรษาปี2528ท่านก็เริ่มทำงานปริวัติแปลคัมภีร์บาลีโบราณหลายคัมภีร์ซึ่งเป็นงานที่ท่านรักและชอบเป็นชีวิตจิตใจในขณะเดียวกันท่านก็มีแนวคิดที่จะฟื้นฟูระบบการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง
เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาภาษาบาลีพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องหลวงพ่อสมเด็จเริ่มหาสถานที่เพื่อตั้งสถาบันการศึกษาตามดำริแนวคิดแบบวงปริยัติคือเรียนเขียนอ่านสวดสาธยายคัมภีร์บาลีสัทธาวิเศษบาลีมหาไวยากรณ์ก่อนแล้วก็ต่อด้วยศึกษาบาลีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีการะหว่างพรรษาปี2529หลวงพ่อสมเด็จได้พบกับท่านเจ้าคุณพระศีลาจารย์พิพัฒน์วัดพระเชตุพนได้ปรารภว่าคุณยายพุทธหุ่นสวัสดิ์ชาวบ้านมหาสวัสดิ์ได้ถวายที่ดิน16ไร่ในเขตอำเภอพุทธมณฑลและได้สร้างเป็นวัดมาตั้งแต่ปี2521ท่านเจ้าคุณพระศีลาจารย์พิพัฒน์ทราบถึงเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสมเด็จในการสร้างสถาบันการศึกษาจึงได้ชักชวนหลวงพ่อสมเด็จมาดูพระมหาเถระทั้งสองรูปจึงได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะกุฏิอาคารเรียนขึ้นภายในวัดมหาสวัสดินาคพุทธารามสำหรับเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พระบาลีตามคัมภีร์โบราณที่ท่านได้ศึกษามาจึงได้เปิดสถานศึกษาบาลีนี้อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อว่าสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรเมื่อปีพุทธศักราช2530ในสมัยนั้นการเดินทางไปสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรของหลวงพ่อสมเด็จท่านไม่มีรถส่วนตัวการเดินทางแต่ละครั้งท่านออกเดินทางจากวัดชนะสงครามถนนพระอาทิตย์ขึ้นรถเมย์หรือรถตุ๊กๆบ้างไปลงที่ท่าพระจันทร์จากนั้นต้องข้ามเรือไปอีกฝั่งเพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีบางกอกน้อยมาลงสถานีคลองมหาสวัสดิ์จากนั้นหลวงพ่อท่านจึงเดินเท้าต่อไปยังวัดมหาสวัสดินาคพุทธารามเพื่อไปสอนหนังสือบางวันออกเดินทางไม่ทันรถไฟท่านก็จะไปนั่งรถบขส.ที่สถานีขนส่งสายใต้ตลิ่งชันมาลงที่พุทธมณฑลสาย7แล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่วัดมหาสวัสดิ์ท่านทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้ทุกวันด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นมากๆและท่านก็รักในสิ่งที่ท่านทำท่านต้องการสร้างให้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ศูนย์รวมเรียนภาษาบาลีตามแบบที่บุรพาจารย์รักษาสืบทอดมา 2,000 ปีหลังจากหลวงพ่อสมเด็จได้ก่อตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรในระยะแรกนั้นยังไม่มีหน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของคณะสงฆ์รับรองหลวงพ่อได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทำหน้าที่สอนด้วยตัวเองโดยเฉพาะการนำคัมภีร์มูลกัญจายซึ่งเป็นคัมภีร์หลักภาษาที่มีบทสวดยาวมากถึง673สูตรที่พระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนถือว่าเป็นคัมภีร์ขลังและคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นิยมนำมาสวดสาธยายและใช้เป็นคาถาปลุกเสกพระซึ่งในยุคแรกที่ท่านสอนนั้นทั้งพระสงฆ์และสามเณรนักเรียนสามารถท่องสูตรมูลกัญจายได้เกือบทุกรูปถือได้ว่าเป็นความอัศจรรย์ที่
ที่สามารถพลิกฟื้นองค์ความรู้ในอดีตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อได้ปรารภว่าอยากให้สถาบันแห่งนี้มีความมั่นคงยั่งยืนเป็นสถาบันหลักการศึกษาบาลีของพระสงฆ์คู่กับสถาบันศาสนาท่านจึงเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้รับเอาสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรเข้าไปอยู่ในสังกัดเมื่อปี2535และได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนามาตามลำดับตลอดระยะเวลาราว30ปีที่หลวงพ่อสมเด็จได้ทำงานด้านการศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีสุทธิพงศ์เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรจนถึงเป็นสมเด็จพระราชาคณะนอกจากความสำเร็จนี้แล้วท่านก็ไม่ทิ้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเลยท่านต้องการต่อยอดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ได้เรียนรู้บาลีพระไตรปิฎกเรียนบาลีคัมภีร์สัทธาวิเศษหรือคัมภีร์บาลีมหาไวยากรณ์ตรงนี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่หลวงพ่อท่านได้เคยปรารภเอาไว้จำได้วันนั้นพอสอบได้แล้วก็รายงานตัวกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในสมัยนั้นท่านก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปิฎกผมก็รายงานตัวว่าชื่อสามเณรเวทบุญคุ้มจบปริญญาธรรม3ประโยคมาจากจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระธรรมปิฎกก็ชี้เลยว่าให้นำสามเณรรูปนี้ไปอยู่กับท่านเจ้าคุณศรีสุทธิพงศ์คณะ11วัชนสงครามจึงเป็นวันแรกที่ได้กราบท่านแล้วก็อยู่ใต้ร่มใบบุญท่านตั้งแต่อายุ17เมื่อปี2529ผมเป็นสามเณรนักเรียนปริญญาธรรม6ประโยควัชนสงครามอาจารย์สอนบาลีก็คือท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติโมลีท่านสอนได้ถึงเดือนสิงหาท่านก็มรณภาพอาจารย์เจ้าคุณพระศรีสุทธิพงศ์ปีนั้นท่านก็กลับมาจากจำพรรษาที่วัดท่ามะโอเมื่อปี2528ปี2529ท่านก็เลยได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนประเด็นธรรม6ประโยคในปี2530ก็ทราบว่าท่านมาตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามพอผมจบมหาจุฬาในปี2533ท่านก็เมตตาให้มาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจก่อนรับปริญญาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสภาพการเป็นอยู่ของวัดมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามก็เป็นวัดบ้านนอกนะการคมนาคมก็ลำบากเป็นถนนลูกรังนะการอยู่การฉันของพระเนในสมัยนั้นก็ 70-80 รูปสภาพห้องเรียนก็ต้องเรียนใต้ร่มไม้ชายคาศาลาก็เป็นศาลาพื้นเป็นที่ฉันของพระภิกษุสามเณรเป็นที่เรียนหนังสือมาก็ว่าเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งที่ฉันเป็นทั้งที่เรียนในที่เดียวกันหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรที่ท่านสร้างขึ้นนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรแนวการเรียนคัมภีร์บาลีมูลกระจายที่ท่านไปรับรู้แนวคิดเรื่องคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้จากวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางเมื่อปี2528แล้วท่านก็นำแนวคิดนโยบายในการนำคัมภีร์โบราณซึ่งคัมภีร์เหล่านี้คัมภีร์กัจจายนะไวยากรณ์ปทรูปสิทธิวุตโตไทยสุโพธาลังการเนี่ยเป
เป็นคัมภีร์ที่พระเถระบุรพาจารย์ไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาสมัยล้านนาตอนต้นนะรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ได้เรียนคัมภีร์มูลกระจายคัมภีร์ปัทรูปสิทธิเพราะฉะนั้นท่านก็นำแนวคิดเรื่องการเรียนการสอนตามคัมภีร์โบราณมาเปิดที่นี่เมื่อปี2530หลักสูตรนี้ก็มีอยู่3ส่วนที่ร่างกันในปี2534ก็คือนำหนังสือตำราบาลีสนามหลวงชั้นประโยค 1-2 ก็คือธรรมบทภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 4ธรรมบทมาจัดเป็นกลุ่มวิชาบาลีสนามหลวงแล้วก็กลุ่มวิชาบาลีคัมภีร์สัทธาวิเศษก็คือคัมภีร์กัจจายนปัทรูปสิทธิแล้วก็มีกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไปก็คือกลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเอา3กลุ่มนี่มาจัดเป็นหลักสูตรเรียนในชั้นประถมบาลีศึกษาและมัธยมบาลีศึกษาแล้วก็จัดการเรียนการสอนทำได้อยู่2ปีปี2534ถึงปี2535มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชื่อในสมัยนั้นก็รับสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรของเจ้าพระคุณสมเด็จนี้เข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยโดยสังกัดสำนักงานอธิการบดีในสมัยนั้นปี2536เนี่ยท่านดำริว่าเรามีสถานภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วเนี่ยน่าจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นสูงขึ้นไปหมายความว่าสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรในสมัยนั้นจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมบาลีศึกษามัธยมบาลีศึกษาหลวงพ่อสมเด็จท่านก็พิจารณาถึงการเรียนการสอนในระดับชั้นสูงก็คือระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จตั้งแต่ปี2537แล้วก็หลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์นี้ก็พัฒนาการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เปิดในระดับถึงชั้นปริญญาเอกแล้วหมายความว่าเอาผู้ที่จบปริญญาธรรม9ประโยคมาเรียนในระดับปริญญาเอกสาขาบาลีพุทธศาสตร์สิ่งที่ยากที่สุดในการจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรแห่งนี้ก็คืออุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียนของพระเนนที่นี่ทุกๆปีเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านจะให้รางวัลแก่พระภิกษุสามเณรที่ท่องสูตรได้หมายความว่ารูปใดที่ท่องจำกัจจายนสูตรได้ท่องจำวุตโตไทยได้ท่านก็จะให้รางวัลท่านหาทุนมาให้เพื่ออะไรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่เรียนที่นี่เพราะว่าการเรียนแบบของท่านการเรียนบาลีแบบโบราณของท่านเนี่ยเรียนไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเนี่ยเรียนหลักสูตรบาลีภาษาไทยแต่ที่นี่เรียนหลักสูตรบาลีแบบบาลีต้องท่องสูตรบาลีเพราะฉะนั้นกำลังใจที่ผมคิดว่าท่านได้สองส่วนก็คือ1ได้จากพระเถระผู้ใหญ่ที่สนับสนุนท่านก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงครามและกำลังใจส่วนหนึ่งก็คือกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรด้วยที่อุตสาหะวิริยะให้ท่านจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรจนสำเร็จได้ในปี2540หลังจากสร้างสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรได้มั่นคงแล้วหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามมีความประสงค์ที่จะให้พระที่มีความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดที่อยู่ในกรุงเทพที่ยังไม่มีเจ้าอาวาสหรือวัดที่ด้อยพัฒนาในต่างจังหวัดจึงเป็นเหตุที่เลือกที่จะเข้าไปที่วัดพิชยญาติการามวรวิหารในเวลาต่อมานับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อสมเด็จ
ได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพิชยญาติการามท่านได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดสืบต่อจากอดีตเจ้าอาวาสด้วยการประสานงานกับทุกฝ่ายทำให้การบูรณะวัดและการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในระยะแรกๆนั้นมีพระมหาวีระเวทสุวีโรหรือปัจจุบันคือพระราชปัญญารังสีเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามเป็นผู้ดูแลการบูรณะและการก่อสร้างในปัจจุบันนี้วัดวาอารามแห่งนี้มีความงดงามดังเดิมทุกประการด้วยเหตุนี้ในวันที่11กรกฎาคม2560หลวงพ่อสมเด็จได้จัดงานเฉลิมฉลองวัดพิชยญาติการามอันเนื่องจากวัดแห่งนี้ได้บูรณะมาครบ19ปีและเห็นว่าเลข19เป็นเลขมงคลเป็นตัวเลขที่ดีจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวัดจากการที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ในวัดพิชยญาติการามวรวิหารแห่งนี้